แกงไก่เส้นน้ำไม่สมให้รสนัวๆแซ่บๆตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดนำกันค่ะโขลกพริกแดงจินดาหอมแล้วก็เกลือใส่กันเนาะพี่น้องหลังจากโขลกพริกเสร็จเฮาก็ตั้งหม้อเอาไก่ใส่ลงไปค่ะเอาพริกแกงใส่ลงไปตามด้วยเกลือแล้วก็ปลาค่ะตามด้วยตะไคร้เนาะพี่น้องคนหรือว่าร่วนเนาะค่ะขัวหรือว่าร่วนให้ไก่สุกไก่เฮาสิได้บ่ข้าวเนาะค่ะแล้วก็เครื่องปรุงสิได้ซึมเข้าในเนื้อไก่สิเฮ็ดให้แกงเฮานัวแล้วก็แซ่บเนาะค่ะช่วงนี้ให้พี่น้องมันคนเด้อหม้อเฮาสิได้บ่ไหม้เนาะค่ะหลังจากนั้นเฮาก็มาเติมน้ําเติมให้ท่วมเนื้อไก่ค่ะแล้วก็เอาน้ำส้มใส่ลงไปถ้าใครมักกินส้มบ่ต้องล้างเด้อพี่น้องแต่ถ้าใครบ่อยากให้มันส้มปานใดก็เอาไปล้างน้ําสะอาดก่อนที่จะมาแกงค่ะตั้งให้น้ําเดือดแล้วเฮาก็ชิมเบิ่งเนาะค่ะถ้ามันยังบ่นัวก็เอาน้ําปลาใส่ลงไปพี่น้องหลังจากนั้นก็เอาพริกลูกโดดแมงลักเนาะค่ะแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปเสร็จแล้วพี่น้องเฮ็ดบ่ยากพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทั้งหอมทั้งนัวกินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวหอนๆก็ได้ค่ะมาเด้อพี่น้องมากินข้าวนำกัน